สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นเกมซีรีส์ใหม่นะครับชื่อว่า Let Build a Zoo นะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เราสามารถที่จะสร้างสวนสัตว์แล้วก็มีสัตว์ต่างๆนานาได้มากกว่า 300,000 ชนิดเลยนะครับเพราะว่าสัตว์มันสามารถผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์กันได้นะครับอย่างเนี้ยช้างกับนกไงป่ะครับมันผสมพันธุ์กันได้นะครับก็เป็นเกมที่แปลกๆดีนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างสวนสัตว์ได้ใน2แบบนะครับก็คือแบบที่ดีต่อธรรมชาตินะครับกับแบบที่เป็นฝ่ายชั่วร้ายนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาเล่นกันในแบบที่แบบดีๆก่อนแล้วกันนะครับรักธรรมชาตินะครับเริ่มเกมใหม่กันไปเลยฮะคอยเลือกตัวละครนะครับฝั่งซ้ายมือ3ตัวนี่เป็นผู้ชายนะครับก็จะแตกต่างกันที่สีผิวเนาะแล้วก็ฝั่งขวามือนี่เป็นผู้หญิงนะครับเหมือนกันแตกต่างที่สีผิวเหมือนกันนะครับผมก็จะเลือกสีผิวดำๆเลยผมอยากเป็นคนดำนะผมอยากเป็นแบบนิโกรอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบนะครับ อ่ะเราก็ตั้งชื่อสวนสัตว์นะครับก็คือลิมซิเคซูนะครับแกจะเห็นว่าเขามีเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะแบบอ่านยากนิดนึงเพราะว่าตัวอักษรเล็กมากเลยนะครับผมนี่คือสวนสัตว์ของเรานะครับภารกิจใหม่มาแล้วนะครับชื่อแคทเธอรีนนะครับเขาเป็นนักลงทุนนะครับผมในภารกิจใหม่นี้นะครับก็คือเยี่ยมชมออฟฟิศการจัดการนะครับสวัสดีฉันชื่อแคทเธอรีนและฉันเป็นนักลงทุนเพียงคนเดียวนะครับในสวนสัตว์ของคุณช่วยมาที่ออฟฟิศหน่อยโอเคนะครับให้เราไปที่ออฟฟิศนะครับก็น่าจะเป็นตรงนี้เนาะภารกิจนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับการร้องขอทั้งหมดโอเคนะครับตรงนี้ก็คือให้เราสร้าง1กรงนะโอเคแล้วเราจะสร้าง1กรงนะครับก็เป็นกรงหญ้าแล้วกันนะครับกรงเหล็กผมว่าน่าจะยังไม่มีสัตว์อะไรมาให้ทำนะตอนนี้นะจะสร้างแบบใหญ่ๆหน่อยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้แบบทางมันจะมีเส้นทางเฉียงออกฝั่งนี้กับฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ผมจะสร้างเป็นแบบนี้แล้วกันครับแล้วก็ประตูทางเข้าของพนักงานครับเข้าทางนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะเควสสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับผมภารกิจใหม่นะครับทิมโบนะเป็นผู้ดูแลสัตว์ชาวออสเตรเลียนะครับผมสวัสดีฉันมีของขวัญที่จะให้คุณนะก็มาเยี่ยมที่ชวนสุดทุยสวนสัตว์นะครับให้มาเยี่ยมที่สวนสัตว์นะครับแล้วก็เขาจะบอกคุณเกี่ยวกับของขวัญ นั้นนะครับก็ไปหาสวนสัตว์ออสเตรเลียบนแผนที่โลกนะครับโอเคแล้วยังไงต่อเราไปที่แผนที่โลกนะครับแบบนี้นะฮะสวนสัตว์ออสเตรเลียนี่นะครับผมโอเคเรามีประชากรกระต่ายนะครับเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากนะครับเขาเลยจะให้กระต่ายเรานั่นเองนะเรารับมาเนี่ยครับที่อยู่อาศัยเขาเป็นหญ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีกรงให้เขาอยู่แล้วนะโอเคเรารับมาแล้วกลับไปที่สวนสัตว์เลยครับเอากระต่ายมาใส่เลยโอเคภารกิจเสร็จสิ้นนะครับผมแคทเธอรีนมีภารกิจใหม่นะครับผมมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะเริ่มหาเงินเปิดสวนสัตว์กระเถิดลูกค้าจะได้เริ่มเข้ามาเฮ้ยมีกระต่ายแค่คู่เดียวแล้วเปิดสวนสัตว์แล้วเหรองั้นเดี๋ยวผมขอสร้างไอ้นี่ก่อนได้ไหมครับทางเดินนะโอเคสร้างทางเดินมาแล้วกันนะครับขอความยิ่งใหญ่อลังการนะนี่นะตึ๊บตึ๊บตึ๊บทางเดินมาครับเอาละเดี๋ยวฝั่งนี้เดี๋ยวผมก็จะสร้างเป็นกงอีกกงนะครับซึ่งยังไม่รู้เราจะได้ตัวอะไรมาเหมือนกันนะแบบนี้แล้วกันนะโอเคเรามาเปิดสวนสัตว์กันดีกว่านะครับเปิดยังไงอ่ะเปิดสวนสัตว์เปิดสวนสัตว์ไงครับอ๋อเนี่ยกดนี่เปิดสวนสัตว์เนี่ยอยู่ข้างล่างนี่นะให้ผมเปลี่ยนรูปทรงได้วะสวนสัตว์เราเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับโมเดิร์นเอ้ยหรือแบบนี้ครับผมแบบนี้เจ๋งกว่านะ
ดูเป็นสวนสัตว์เนี่ยเปิดสวนสัตว์ครับผมเปิดแล้วสวนสัตว์ของเรานะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวนะครับผมของหนังสือพิมพ์นะครับว่าเอ๋ยเรามีการเปิดสวนสัตว์ที่ชื่อว่าลิมซิเคซูนะครับโอเคโดยเจ้าแม่ธุรกิจนะครับก็คนชื่อแคทเธอรีนนั่นเองนะโอเคเราได้เปิดสวนสัตว์เรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยมาถึงก็มีรถมาเลยนะสุดยอดเลยฮะค่าตั๋วเรามันเท่าไหร่ดูดิ5เหรียญนะครับก็ประมาณ100กว่าบาทโอเคนะครับเราก็มาดูสัตว์เราหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็น้ำหนัก2กิโลโอ้โหกระต่าย2กิโลนะครับมีอายุ3ปีนะตัวนี้รู้สึกว่าสุขภาพพลานามัยก็ดีนะแต่ความชุ่มชื้นไม่มีว่ะอันนี้คืออะไรครับเขาให้หาน้ำกับของเล่นสัตว์นะแล้วก็ต้องเพิ่มสิ่งของใช่ไหมน้ำก็คืออันนี้อันนี้คือยินยอมให้วิจัยให้เราสร้างตึกวิจัยนะครับผมสวัสดีฉันเป็นตัวแทนของมูลนิธิองค์กรสวนสัตว์เพื่อการวิจัยนะครับเราก็ต้องวิจัยใช่ไหมยอมรับไปแล้วกันนะครับโอเคเนี่ยศูนย์วิจัยท้องถิ่นเนี่ยออกข่าวอยู่แล้วนะครับผมคือตอนนี้เราแบบออกข่าวรัวๆแล้วก็ของเล่นสัตว์นะของเล่นสัตว์บวกไปอีกเขาไม่มีของเล่นสัตว์อยู่ไหนนี่เหรอให้มาสองอันแล้วกันนะครับโอเคแต่ทีนี้มันน้ำมันไม่ถึงนะครับเนี่ยเราย้ายได้ไหมย้ายได้ครับเอาน้ำไว้ตรงนี้แล้วกันนะโอเคยอดเยี่ยมนะครับไม่มีอะไรเป็นสีแดงแล้วนะโอเคเขาให้เราสร้างร้านค้าครับ1อย่างนะเอาไปที่อันนี้เลยนะครับแล้วก็สร้างร้านค้าโอ้เป็นบูธของฝากกับร้านฮอตดอกครับตรงนี้ผมว่าน่าจะมีอินโฟเมชั่นมั้งเพราะนั้นผมจะเอาร้านค้าไว้แถวนี้แล้วกันนะครับเถิบๆออกมาหน่อยแล้วกันจ้างพนักงานไปก็ร้านบูธของฝากอีกอันหนึ่งจ้างพนักงานไปแล้วเราก็เอาทางเดินให้เขานิดนึงแล้วกันนะฮะตามด้วยมีเก้าอี้ให้เขานั่งกินอะไรกันสักหน่อยนี่ไงครับเราต้องสร้างศูนย์วิจัยใช่ไหมผมว่าเราต้องมีถังขยะใช่ไหมครับมีถังขยะสักหน่อยแล้วกันนะฮะโอเคต่อไปก็เป็นศูนย์วิจัยครับเอาไว้แถวนี้แล้วกันนะได้ตังค์มาด้วย250บาทจ้างนักวิจัยมา1คนนะอันนี้คืออะไรห้องเก็บอาหารสร้างไว้ก่อนแล้วกันนะครับจ้างมาน่าจะเป็นคนดูแลสัตว์นะเมื่อกี้ห้องเก็บอาหารโอเคร้านขายเครื่องดื่มโอ้เขาให้เราสร้างแบบร้านค้ารวยๆเลยนะไม่มีแต่อันนี้หรอตู้ขายเครื่องดื่มเนี่ยเราตั้งไว้2ตู้เลยได้ไหมเฮ้ยตังเราหมดเหรอตังค์เหลือเท่าไหร่ครับ37บาทโอ้ my god ไม่มีตังค์แล้วเพื่อนๆโอเคอันนี้เป็นเกี่ยวกับการวิจัยนะครับฮะเราสามารถที่จะให้นักวิจัยเนี่ยทำการเก็บแต้มวิจัยให้เรานะครับแล้วเราก็ไปวิจัยอะไรก็ได้เนาะผมวิจัยเป็นแบบของแต่งแล้วกันนะครับผมชอบตกแต่งนะโอเคแผนผังการวิจัยนะครับเราสามารถที่จะกดดูได้จากตรงนี้นะว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเป็นไหนบ้างโกงมีโกงแบบหลายแบบนะครับ
ร้านค้าอยู่ตรงไหนบ้างอะไรนะครับมันก็จะขึ้นให้เรานะครับห้องน้ำแบบไหนแล้วห้องน้ำมีป่ะเนี่ยไม่มีห้องน้ำไม่ได้เด้อแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีตังค์นะมี37เองนะไม่น่าจะพอโอเคนะครับเราเสร็จสิ้นภารกิจการวิจัยไปแล้ว1อันนะตอนนี้ตังมีร้อยกว่านะเอ๊ะมีห้องน้ำลองสร้างห้องน้ำได้ไหมมีห้องน้ำหรือเปล่าเนี่ยครับห้องน้ำเจอแล้วอุ้ยถ้าสร้างตัวนี้มันติดลบ1,000โอ้โหวันแรกก็ติดลบเลยครับ1,000สถานที่ทดลองนะครับแคทเธอรีนภารกิจใหม่กับสถานที่ทดลองนะครับตอนนี้เนี่ยเราเปิดทำการกันมาแล้วแล้วก็ฉันเริ่มติดตามความคืบหน้าของคุณแล้วคุณได้ลูกค้าทั้งหมด25คนฉันจะให้โบนัสกับคุณเราต้องหาคนเข้าชม25คนนะครับแล้วเราจะได้โบนัสมาแล้วโอเคผู้เข้าชม25คนเราใกล้จะเต็มแล้วที่อันนี้เป็นห้องน้ำอ่ะผมควรวางไว้ตรงไหนดีอ่ะวางไว้ตรงนี้หรอก็ได้อยู่นะอ่ะโอเคผมก็วางไว้เลยแล้วกันนะครับสถานที่ห้องน้ำของเราแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ค่อยมีตังค์นะมี300กว่าเองนะครับตังค์น้อยมากโอเคเกมมันภารกิจค่อนข้างเยอะดีนะแล้วมันมีป้ายเหมือนในแพลเน็ตซูหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูหน่อยป้ายอันนี้เหรออันนี้ไงป้ายโอเคแล้วก็ผมจะใส่ถังขยะด้วยนะครับตรงนี้อีกอันหนึ่งนะให้มันครอบคลุมนะครับทั้งหมดของสวนสัตว์เราเอาละรายงานคุณภาพชีวิตของสัตว์นะครับผมสัตว์ของคุณได้รับน้ำจากแหล่งน้ำอย่างเพียงพอแต่ของคุณทุกตัวได้ถูกให้อาหารแล้วโอเคได้ระดับ4นะครับไม่ได้รับของขวัญอะไรเลยโอเคผ่านเพิ่งเปิดก็ได้ระดับ4ก็โอเคนะผมว่าไม่แย่โอเค25คนเรียบร้อยแล้วนะครับผู้เข้าชมของเราก็ไปรับรางวัลภารกิจได้เลยเสร็จสิ้นเควสเรียบร้อยโอ้โหได้ 1,500 ร่ำรวยกันเลยทีเดียวเชียร์ไหนดูดิของผมมีอะไรให้สร้างเพิ่มหรือเปล่าร้านค้านี่เราสร้างเกือบหมดแล้วนะมีอันนี้เนาะตู้ขายอะไรสักอย่างขายขนมตู้ขายขนมยอดเหรียญนะครับเอผมไม่รู้จะเอาวางไว้ตรงไหนเดียวมันไม่ใช่โซนที่ผมตั้งใจอะนะงั้นอย่าพึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวหาโซนใหม่ค่อยวางดีๆนะโอเคถ้าอย่างนั้นตรงนี้ผมเอาที่พักมาวางด้วยดีกว่านะครับเหมือนแบบมีห้องน้ำแล้วก็มีจุดพักนะครับอยู่ตรงนี้นะทั้งที่เรามีสัตว์แค่กระต่าย2ตัวตกแต่งซะยิ่งใหญ่นะตังหมดกันเลยทีเดียวโอเคจุดพักนะครับก็สามารถที่จะเดินเข้าไปได้แล้วก็เราจะมีต้นไม้ซะหน่อยแล้วกันนะฮะเข้าไปพักผ่อนกันนะจ๊ะเรียบร้อยนะครับความสวยงามต้องมาเป็นที่1โอเคนะครับระดับการตกแต่งเราเพิ่มขึ้นแบบเยอะแยะมหาศาลทีแล้วเข้ามาดูครับตอนนี้งานวิจัยของเราเป็นเลเวล4แล้วนะครับเราสามารถที่จะปลดล็อกอย่างอื่นได้ละนะฮะทีนี้เรามาดูกันครับไอ้สีเนี้ยสีนะฟ้าเงินเห็นป่ะครับมันจะมีรูปกะโหลกไขว้อยู่อะอันนั้นมันก็คือแบบเราจะได้แบบค่าแบบความชั่วร้ายเพิ่มขึ้นนะครับ
แต่ถ้าสมมติว่าเป็นรูปไอเนี้ยดอกไม้รูปหัวใจอะไรเงี้ยมันจะได้ค่าความแบบว่าเหมือนรักธรรมชาติมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะก็แล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอที่ไม่มีก็คือมันไม่มีนะเออเราผมจะเลือกเป็นอเลียไซอันนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลือ3คะแนนนะฮะเก้าอี้ครับ3คะแนน2คะแนนเหลือ2คะแนนนะครับ2คะแนนผมก็เลือกเป็นของเล่นก็แล้วกันนะครับเอามันแบบ3ทางนี้เลยแล้วกันนะฮะเอามาทุกอย่างเลยเหลือ1คะแนนครับผมตอนนี้ก็ต้องรอไปก่อนแล้วกันนะฮะรอให้เขาแบบฝึกฝนกันไปก่อนนี่อะไรฮะงานในสวนสัตว์อ๋อเขาให้เราจ้างพันโลงครับจัดหาพนักงาน1คนเปิดมาเลยนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะลงโซเชียลได้นะครับก็จะเสีย30บาทนะแต่เราไม่ลงโซเชียลแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้ลงแอดทางเว็บนะเราไม่ค่อยมีตังค์ครับเอาแบบปากต่อปากก่อนแล้วกันนะฮะปิดป้ายประกาศหาคนเราสามารถเร่งเวลาได้จากตรงนี้นะครับผมโหเร่งเวลาได้อย่างเร็วมากโหได้กำไร 1,600 เลยอาจจะเป็นได้จากไอ้นี่มาด้วยนะเป็นแบบภารกิจนะครับได้ภารกิจมาก็เลยได้เงินนะต่อไปเป็นภารกิจนะครับให้ผู้เข้าชมครบ100คนนะโอ้ภารกิจใหม่มาอีกแล้วครับได้รับสัตว์ครบ5ชนิดเหรอ5ตัวครับภารกิจสัตว์5ตัวนะโอเคผมมาดูคุณภาพชีวิตของสัตว์ของเราหน่อยแล้วกันนะฮะเมื่อกี้มันมีที่ให้อาหารสัตว์โอเคอันนี้คือเปลี่ยนอาหารสัตว์ได้ตรงนี้นะฮะตอนนี้ลูกสุนัขหายนะครับเขาได้ทำเพื่อนที่ดีที่สุดสูญหายไปนะครับพอดีฉันเจอลูกสุนัขแล้วก็เหมือนจะหลงทางอยู่นะเป็นพันแบบโกลเด้นอะไรเงี้ยนะให้เราเอาลูกสุนัขมาทำเป็นสิงโตไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับนี่ถ้าเกิดเราเลือกฝั่งนี้เราจะเป็นคนชั่วนะครับถ้าก็จะได้ลูกสุนัขมานะแต่ว่าเราจะเอาเป็นฝ่ายดีก่อนแล้วกันนะครับผมเนี่ยเห็นไหมค่าคุณธรรมนะครับของเราอ๋อมันไม่ได้เป็นรูปดอกไม้มันเป็นรูปมือนะครับอันนี้เป็นรูปกระโหลกไข่นะผมเป็นคนดีก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อาหารกระต่ายผมจะเลี้ยงดูแบบดีๆหน่อยแล้วกันนะฮะผมจะให้สัก 50% แล้วก็แครอทสัก 20% อันนี้ 10% เป็น30 15% แล้วกันก็อันนี้ 15% นี่นะครับโอ้โหเต็มเลยเป็นไงโภชนาการอาหารแต่ว่าเสียตังค์แบบก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็โอเคนะเรียบร้อยนะครับสำหรับอาหารสัตว์คอกนี้นะอันนี้คืออะไรครับผมไปสมัครมาแล้วนะครับสำหรับคนสมัครในซูของเราเดี๋ยวดูซิอุ้ยคนนี้ครับมีดาวครึ่งเอาจ้างมาครับ1คนไม่ใช่จ้างคนนี้มาด้วยจ้าง2คนเลยดีไหมอย่าพึ่งก่อนดีกว่าครับเอาคนเดียวก่อนแล้วกันนะฮะจ้างมาคนเดียวก่อนแล้วกันนะครับถ้างั้นนะแต่ว่าผมปล่อยใบสมัครไว้ก่อนนะเผื่อมีคนที่เข้าตานะครับผมจะได้จ้างมาเพิ่มอีกสักคนหนึ่งอะไรอย่างนี้ได้รับเงิน200นะครับภารกิจสำเร็จตอนนี้งานแต้มวิจัยของเราเป็น4แล้วนะครับผมเราสามารถกดเข้าไปที่นี่ได้นะแต้มวิจัยนะครับโอเคทีนี้เราก็มีอีกอย่างนึงครับก็คือไปที่แผนที่โลกนะก็ไปดูสัตว์ที่เขาถูกปล่อยมานะครับอันนี้ก็คือแบบสถานสงเคราะห์เขาเอามาได้นะครับมันก็จะมีกระต่ายเต็มเลยนะครับซึ่งเราจะเอามาไหมเป็นกระต่ายแบบ
คนละสายพันธุ์มันเป็นคนละสีอ่ะผมไม่รู้ว่าคนละสายพันธุ์หรือเปล่าแต่มันเป็นคนละสีนะครับเนี่ยถ้าเราไอ้กระต่าย2ตัวของเราเนี่ยเป็นสีขาวใช่ไหมแต่ว่ากระต่ายพวกนี้มันจะเป็นสีแตกต่างออกไปนะผมจะเอาเป็นกระต่ายตัวนี้ตัวเมียนะครับ1ตัวนะช่วยเหลือมาเลยแล้วก็ตัวเมียอีก1ตัวครับอ่ะโอเคเราใส่กรงนี้กรงเดียวกันเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีตัวเมีย3ตัวตัวผู้ตัวเดียวนะครับโอเคนะได้อยู่ได้อยู่เอาละครับผมก็วันนี้ก็เล่นกันมาพอสมควรแล้วนะครับสวนสัตว์ลิมซีเคซูของเรานะครับก็มีน้องกระต่ายนะฮะ2ตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะบินมาอีก2ตัวนะครับเป็นแบบตัวผู้1ตัวเมีย3นะครับอยู่กันแบบว่า4คู่ชูชื่นกันไปเลยนะครับผมยังไงก็ต้องผมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมก็เล่น Planet Zoo ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์แกเล่นไว้อยู่นะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปลงมาประชันกับแกนะครับเพราะว่าคงสู้แกไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วยังไงเนี่ยก็ฝากติดตามเกมนี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ Red Build Zoo นะครับใครชอบก็ลองไปหาซื้อมาเล่นกันในสตรีมได้นะครับผมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ลงคลิปทุก2ทุ่มนะครับสำหรับเกมนี้นะใครชอบก็ฝากช่วยแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมแล้วเจอกันในพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายจ้า